ทีนี้พาไปแลสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่กันบ้างค่ะต้องบอกว่าในจังหวัดสงขลานะคะของช่วง7วันควบคุมเข้มข้นเนี่ยค่ะพบการเกิดอุบัติเหตุสะสมรวม75หนมีผู้บาดเจ็บ76รายสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดแล้วก็ตัดหน้ากระชั้นชิดค่ะที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ศาลากลางจังหวัดสงขลานายมหามะพีสกีวาเมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้นำส่วนราชการรวมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและก็การเกิดอุบัติเหตุและก็เสียชีวิตทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะโดยมีนายบุญธรรมเลอสุขีเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลค่ะสำหรับผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2566ของจังหวัดสงขลาข้อมูลประจำวันที่4มกราคม2566พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน13ครั้งบาดเจ็บ12รายและเสียชีวิต2รายส่วนอุบัติเหตุทางถนนช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มกราคม2566นะครับก็มีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด75ครั้งบาดเจ็บ76รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายด้วยกันโดยส่วนใหญ่เกิดอุบัติเหตุจากรถเครื่องสาเหตุหลักก็มาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและทัศนวิสัยไม่ดีส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการมีผู้ดำเนินคดีนะครับรวมจำนวน 6,460 รายด้วยกันค่ะนายมามะพีสกีว่าแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางลอบบานนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆเห็นได้ว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสงขลาสูงเป็นอันดับต้นๆของประเทศแม้ว่าจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บจะลดลงเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงปีใหม่เฉลี่ย3ปีย้อนหลังด้วยนะครับก็เลยอยากขอให้คนที่ขับรถนี่แหละค่ะปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างแข็งขันนะคะไม่ประมาทนอกจากนี้ค่ะก็ได้ให้ทุกหน่วยงานในอนาคตบทเรียนการปฏิบัติทั้งในส่วนที่ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วเขาก็ให้ปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเลยบางส่วนที่ยังมีปัญหานะพอบกพร่องก็ให้หาทางแก้ไขค่ะเพื่อที่ว่าจะเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการปฏิบัติภารกิจในช่วงวันหยุดยาวหรือว่าเทศกาลสงกรานต์2566ต่อไปด้วยนะคะนี่บางต้องบอกว่าสงขลาของเราเมื่อที่ท่านมหามะพีสกีวาเมบอกนาว่าสูงลำดับตอนของประเทศเราคือว่ามากนะคะบางเพราะว่ามีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ย75คนบาดเจ็บ76รายแล้วก็มีเสียชีวิตทางเพียอีก5รายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนที่ขับรถเครื่องเนี่ยต้องไม่ประมาทนะคะถ้าขับเนี่ยต้องสวมหมวกกันน็อกจะได้เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะคะ